วันนี้เรามีเมนูแกงเทโพลูกชิ้นหมูมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเติมกะทิผัดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ลูกชิ้นหมูปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บใส่ใบมะกรูดฉีกและผักบุ้งหั่นท่อนยาวเคี่ยวจนกระทั่งผักนุ่มใส่ผลมะกรูดผ่าซี่แกะเม็ดออกแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ